และกระบอกเพื่อเกษตรกรรม411บอกซึ่งบอกว่าดานในการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20มีนาคม2504บอกครับ1804บอกแสดงว่าน้ำใต้ดินเรามีอยู่ประมาณ1,800นะครับ1,800ปริมาณปริมาณน้ำใต้ดินเป็นยังไงบ้างปริมาณน้ำใต้ดินก็เป็นปกติเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในชั้นลึกกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับครับโดยเฉลี่ยครับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายนะครับโดยใช้น้ำจากอัตราสูญเสียเพราะกรณีที่เราต้องใช้น้ำหมานเนี่ยเป็นก๊อกสุดท้าย160วันเราตีว่าสูญเสียด้วยก็เหลือ150วัน150วันก็คือฉะนั้นขอให้ทางสำนักงานสต๊อกน้ำตัวนี้ไว้ใช้เป็นก๊อกสุดท้ายกรณีที่น้ำเลยเราไม่สามารถใช้การได้เวลาขอความกรุณาให้สต๊อกน้ำหมานไว้เลยไม่เอาน้ำหมานมาใช้ในการผลิตประปาแล้วให้ใช้น้ำเลยผลิตประปาท่านประธานใช้น้ำมันสูบเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสูบลดค่าใช้จ่ายถ้าเราเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบไฟฟ้าทางท่านประธานเตรียมการไม่ถึงไหนแล้วกรณีที่จะต้องเปลี่ยนระบบเนี่ยของท่านประธานเตรียมเครื่องไฟฟ้าเนี่ยไว้ให้สองเครื่องนะครับเป็นเครื่องขนาด10นิ้วอัตราการสูบ1,200ลูกบาศก์เมตรครับครับใช้พร้อมกัน2ตัวไหมตัวนี้ควรจะสูบวันละกี่ชั่วโมงประมาณ20ชั่วโมงครับ20คือตัวนี้ลักษณะการสูบแล้วเราสูบเติมบ่อพักเราอาจจะมีมกราคมปีที่แล้วนะครับ25นะค่าเฉลี่ยประมาณ25อันนี้ก็สำคัญนะครับผมจะเอาเปรียบเทียบกับปี63ทีเดียวนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะมันโดยเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในรอบ3เดือนเนี่ยเราจะมีค่าสามของจำนวนวันในรอบ3เดือนคือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองกิ่วเนี่ยเกินนะครับอันนี้บริหารจัดการน้ำเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็ดำเนินการแล้วก็คาดการไว้ว่าโดยเฉพาะประปาในเมืองเนี่ยจะสามารถที่จะมีน้ำประปาใช้ประมาณ12เดือนกรณีที่ฝนไม่แรงเขาเนี่ยปลาพกติเบิ้ลของโบ๊ทบ้านพกติพื้นที่จากไรตาดูได้ที่ไหนเนาะมาดูกันไปนี่เหมือนคือใส่น้ำที่อย่างโบ๊ทเลยละลองนึกคุ้มกับการถ้านึกตรงนึกประมาณนี้ตามที่จัดว่าที่การจ้างเมืองบอกว่าเขียนอยู่ที่เนี่ย